สองตัวเน้นๆเจ้าของสวนมะลิมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังได้เลขเด็ดสองตัวเด่นชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มเจ้าของสวนมะลินะคะมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระนะคะหลังสมหวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้เลขเด็ดกลับไปด้วยนะคะเราไปกันเลยค่ะไปที่วัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนายสมยศนาควิเศษอายุ50ปีนะคะเจ้าของสวนมะลิกว่า10ไร่ในเขตตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีนำรูปปั้นไก่นะคะจำนวน20ตัวสูงประมาณ40เซนติเมตรมาแก้บนถวายองค์หลวงพ่อสมหวังนะคะโดยวางเรียงรายที่ลานกว้างด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังนะคะก่อนที่จะจุดธูปเทียนบูชาบอกกล่าวนะคะโดยนายสมยศนาควิเศษเปิดเผยว่าเขาเป็นเจ้าของสวนมะลิก่อนหน้านี้เขามีความทุกข์ใจอย่างมากเนื่องจากป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นอย่างรุนแรงหมอนรองกระดูกเคลื่อนปวดร้าวลงขาทำให้เดินไม่ได้เวลานอนลำบากต้องใช้ขวดทับหลังกลิ้งไปมากับพื้นเข้ารับการรักษามาแล้วจากโรงพยาบาลถึง3แห่งต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องผ่าตัดหลังไม่เช่นนั้นจะไม่มีโอกาสหายและต้องนอนติดเตียงในอนาคตทั้งนี้นะคะด้วยความกลัวนะคะเพราะไม่ต้องการผ่าตัดกลัวว่าหากผ่าตัดจะมีผลกระทบกับร่างกายจึงมาบนบานศาลกล่าวกับองค์หลวงพ่อสมหวังที่เคารพศรัทธาพร้อมกับบนบานศาลกล่าวไว้ว่าหากหายจากอาการจะนำไก่ปูนปั้นมาแก้บน20ตัวจากนั้นก็ไปหาแพทย์แผนโบราณทั้งนวดทั้งฝังเข็มจนเวลาผ่านไปนาน6เดือนอาการเจ็บปวดทุเลาลงเรื่อยๆจนสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อาการบาดเจ็บหายเลยนึกถึงองค์หลวงพ่อสมหวังที่บนบานไว้และมีความเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังได้ประทานพรให้สามารถออกทำงานติดต่อซื้อขายในธุรกิจได้อย่างดีเลยนำไก่ปูนปั้น20ตัวมาถวายตามที่สัญญาไว้อย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อมาแล้วครั้งนี้ก็เลยขอโชคกลับบ้านด้วยนะคะด้วยการเขย่าเซียมซีพร้อมกับบนไว้อีกว่าหากได้โชคใหญ่จะนำทั้งไข่ไก่สดและก็ข้าวสารรวมทั้งไก่ยักษ์สูง2เมตรมาถวาย2ตัวพร้อมเขย่าเซียมซี3ครั้งขอโชคได้หมายเลขนี้เลยนะคะ2715แล้วก็21นะคะนี่เลยนะคะโชว์ตรงหน้ารูปปั้นองค์หลวงพ่อสมหวังเลยนะคะจากนั้นนะคะเขาก็ได้เดินไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ขายอยู่ภายในวัดเพื่อเสี่ยงโชคต่อไปนะคะนี่เลยนะคะคนเขาบนได้นะคะสมหวังดังใจก็จะมาแก้บนแล้วก็ลุ้นเลขไปด้วยแบบนี้นะคะเลขเซียมซีคือ271521นะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านไหนอยากไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อสมหวังก็ไปได้นะคะที่วัดกลางบางพระอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ